ข้อที่19นกตัวหนึ่งบินอยู่อากาศเหนือหน้าน้ำ15เซนติเมตรปลาอยู่ลึกจากหน้าน้ำ20เซนติเมตรจงคิดลายเบิ่งว่าปลาและนกจะเห็นกันและห่างจากกันเท่าใดถ้าพวกมันล้วนแต่เบิ่งซื่อนี่เป็นนกที่บินอยู่อากาศเหนือหน้าน้ำเป็น15เซนติเมตรแล้วนี่เป็นปลาที่อยู่ลึกจากหน้าน้ำเป็น20เซนติเมตรและบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าน้ำแวดล้อมที่1เท่า4ส่วน3เป็นน้ำและแวดล้อมที่2แมนเท่า1นี่เป็นกรณี1ทีนกเบิ่งปลาเฮากำหนดเอาไว้เท่า15บวกให้ S ขีด15นี่แมนนกตัวบินอยู่อากาศเหนือหน้าน้ำแมนเท่าอยู่15เซนติเมตรบวกให้จากนกเบิ่งปลาระยะห่างเนาะนี่เป็นสูตรh ขีดส่วนให้ s เท่า n 2ส่วนให้ n 1จะได้อยู่ h ขีดเท่า s n 2ส่วนให้ n 1เฮาแทนค่าเฮาคูณเฮาลอกคูณนอกในคูณในเท่าอยู่60ส่วน4หารกันออกมาแม่น h ขีดเท่า15ซมตอบแม่นนกห่างจากป่าแม่นไว้เท่า15บวกให้15ออกอยู่30ซมกรณีที่2ป่าเบิ่งนกเฮากำหนดเอาอีกเท่าเสาบวกให้ s ขีดเสาแมนป่าอยู่ลึกจากหน้าน้ำมัน20เซนติเมตรและ s ขีดนี่แมนจากป่าเบิ่งนกว่าระยะห่างเท่าใดนี่เป็นสูตร s ขีดเท่า s n 2ส่วนให้ n 1อันนี้เฮาแทนค่าไล่ออกมาเอานอกคูณนอกในคูณในคือเก่าออกอยู่60ส่วน3หารกันออกมาแมนออกอยู่20เซนติเมตรคำตอบของข้อนี้แมนป่าอยู่ห่างจากนกแมนอีกเท่าซาวบวกซาวออกอยู่40ซมการแก้ข้อนี้กับหมดเพียงเท่านี้